อันนี้ซ้อมมากี่วันครับเกือบเดือนครับซ้อมอยู่ไหนครับไฟนี้อยู่บุรีรัมย์อยู่ที่นู่นเลยแล้วมีใครเป็นผู้ป้องผู้ซ้อมน้องที่นู่นมีพวกน้องดาวิเศษฟาลิคิดกับน้องกับพวกเด็กค่ายช่วยกันเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ26ย่าง27ปีเราสูงเท่าไหร่174ครับน้ำหนักไปปล่อยอย่างไฟนี้มากี่กิโลครับตอนนี้น้ำหนักปล่อย67ครับเราเป็นบริษัทตายเลยครับครับขนาดซ้ายหรือขวาครับผมครับซ้ายซ้ายเนาะแล้วอย่างวันนี้เจอกับนักรบเคยเจอกันไหมทำไมเกิดอันนี้เป็นไฟแรกเลยครับผมแล้วได้ศึกษาเกมมันต่อยเขามาป่ะศึกษาเขาเป็นมือสไตล์อะไรอ่ะเขาเหมือนกันช่วงนั้นมีหมัดอันนี้ไม่ได้หมัดแล้วอย่างของเราอย่างวันนี้มวยเข่าแล้วมีอาวุธอะไรเสริมบ้างไหมตอนนี้มีอะไรเสริมบ้างไฟนี้เราดูมันไม่คุ้มยังบอกไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วอย่างของเรานี่ก่อนติดโควิดไฟล่าสุดเลยเราต่อยไปที่ไหนช่องเกตครับช่องเกตวันนั้นเจอใครไหมในธรณีครับเป็นไงแพ้คะแนนพลิกแพ้หรือขาดแพ้แพ้แบบขาดมันเกิดอะไรขึ้นมันหมดแรงหมดแรงหมดแรงต่อยกลางวันไงไม่ได้ต่อยมานานคือเราไม่ค่อยคือไม่ได้ต่อยมานานแล้วใช่ไหมเลยพลาดไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับ135แล้ววันนี้มีแรงไหม135เหมือนเดิมอันนี้คิดว่าแรงเป็นไงกลางคืนไปนี้ต่อยกลางคืนต่อยกลางคืนหายห่วงถึงแน่นอนใช่ไหมยังไม่ช้านี่มาสอบแล้วเกินอยู่ประมาณ9มีปัญหาเนาะครับสบายสบายครับเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับบุรีรัมย์ฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้หน่อยเป็นชาวบุรีรัมย์ช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้ลูกศรตะวันต่อพระราชครับวันนี้เต็มที่ครับผมเกิดไม่เกิดต้องเกิดแล้วนะโอเคขอบคุณน้องชายย้ายมาศึกนี้กี่ไฟแล้ว3ไฟครับเป็นไงบ้างชนะโซงแค่หนึ่งเพิ่งมาสะดุดล่าสุดนะโอเคขอบคุณมากครับ